ดร.แคมเบลพูดเลยนะคะว่าหนุ่มวัวเร่งให้มะเร็งโตเร็วขึ้นโค้ชไม่ได้ว่าเองนะคะอ่ะเราก็มาบอกข้อมูลตามที่เรียนมาเป็นอย่างนี้นะคะอยากให้คุณรู้ไว้เริ่มกันตรงนี้เลยค่ะเรื่องของเนื้อสัตว์ก่อนงานวิจัยนะคะเนื้อสัตว์เนี่ยรวมโปรตีนแอนิมอลก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์เขาอยากให้ดูกันตรงนี้ค่ะว่าอันนี้คืองานวิจัยจากดร.แคมเบลจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาไปทดลองกับหนูกินโปรตีนเท่าไหร่มะเร็งจะโตเร็วขึ้นกินโปรตีนประมาณ 20% ค่ะถ้าคุณดูจากรูปนี้นะคะนี่คือห้องทดลองจากหนูทดลองเวลาที่เขาให้โปรตีน 5% เนี่ยสำหรับหนูที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะพอให้โปรตีน 5% เนี่ยมะเร็งมันยังไม่โตมากกว่านี้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เพิ่มโปรตีนเป็น 20% มะเร็งโตทันทีแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะใช้เวลาไม่นานเลยมะเร็งก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วเขาก็ทดสอบเรื่องนมวัวโปรตีนในที่นี้นะคะหลายคนถามว่าอ่ะแล้วโปรตีนเนี่ยโปรตีนรวมทั้งพืชด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะโปรตีนนี้พูดถึงโปรตีนจากสัตว์นะคะโปรตีนที่นำมาทดสอบทดลองกับห้องแลบคือโปรตีนเคซีนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยข้อมูลนี้นะคะไม่ใช่มาจากดร.แคมเบลที่เดียวมาจาก INH สถาบันมะเร็งของที่อเมริกาจากการทดลองเนี่ยนะคะและแม้แต่กระทั่งที่อินเดียที่อินเดียก็ไปทดลองเหมือนกันค่ะว่าให้โปรตีนเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยกับหนูที่เป็นมะเร็งแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนั่นมันการเป็นทดลองกับหนูเท่านั้นเองน่ะแล้วก็คนล่ะหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าใครสนใจเรื่องโปรตีนนะคะ The China Study นะเขาเป็นงานวิจัยกับคนจริงๆค่ะทำไมถึงชื่อว่า The China Study ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาทำงานวิจัยกับที่เมืองจีนเป็นโปรเจกต์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทดสอบแล้วก็วิจัยเรื่องโปรตีนกับคนจริงๆเป็นเวลา30กว่าปีเพราะฉะนั้นดร.แคมเบลไม่ใช่ทำงานวิจัยกับหนูอย่างเดียวค่ะกับคนด้วยทั้งประเทศเลยค่ะประเทศจีนทีนี้กินเท่าไหร่ทุกครั้งที่เขาทดสอบทดลองไปนะคะกับหนูในห้องแลบ 5% เนี่ยอันนี้เขาบอกเลยนะคะว่าโปรตีนสัตว์เนี่ยสามารถปิดเปิดสวิตช์แคนเซอร์เลยเมื่อไหร่ที่ให้ 20% เห็นกราฟสีเขียวๆไหมคะกราฟสีเขียวๆตรงนี้นะคะ 20% เนี่ยหมายความว่าให้โปรตีนถึง 20% มะเร็งก็จะโตขึ้นหนูตัวเดิมนะคะให้ 5% ลดโปรตีนลงเหลือ 5% ก้อนมะเร็งเริ่มยุบลงเสร็จแล้วต่อมานะคะคุณจะเห็นตัวเลขนะคะตรงด้านล่างที่เขียนว่า weeks นั่นคือสัปดาห์ใช่ไหมคะสัปดาห์ที่6ลดโปรตีนลงมาเหลือ 5% มะเร็งลดลงสัปดาห์ที่9เพิ่มมาอีก 20% มะเร็งเริ่มเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่12 5% ลดโปรตีนลงมาอีก 5% ก้อนมะเร็งลดลงมาอีกเห็นไหมคะเห็นรูปกราฟสีเขียวนี่ไหมคะนี่คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีผลต่อมะเร็งอย่างไรเห็นชัดกันในหนูทดลองทีนี้หลายคนนะคะคิดว่าแล้วโปรตีนเนี่ยมันมีผลกับหนูขนาดนี้แล้วในคนล่ะปริมาณโปรตีนที่ให้นะคะวงจรชีวิตของหนูเนี่ยมันก็จะสั้นกว่าคนเยอะมากแต่ว่า DNA ของหนูคล้ายกับคนมากเลยค่ะแล้วมาดูกันนะคะที่เขาสรุปเนี่ยวงจรชีวิตของหนูนะคะคือ100สัปดาห์ถ้าให้โปรตีนเนื้อสัตว์กับหนูแค่ 5% เนี่ยสำหรับหนูที่เป็นมะเร็งแล้วถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะคะเห็นไหมคะโปรตีน 5% Tumor Severity นี่คือก้อนมะเร็งน้ำหนักของมะเร็งค่ะเขาบอกเลยว่าน้ำหนักของก้อนมะเร็งในหนูนะในตัวหนูนะ248อ่ะหน่วยไม่เป็นไรนะคะหน่วยเท่ากันแต่พอให้ 20% ปุ๊บเนี่ย100สัปดาห์นี่คือวงจรชีวิตของหนูนะคะหนูตายหมดเลยค่ะแล้วก้อนมะเร็งก็ใหญ่ขึ้นดูตัวเลขนะคะ3321น้ำหนักของก้อนมะเร็งใหญ่ขนาดนั้น100สัปดาห์วงจรชีวิตของหนูให้โปรตีนมะเร็ง
โตขึ้นหนูตายหมดเลยส่วนหนูที่ให้โปรตีนแค่5%ยังมีชีวิตอยู่แล้วก้อนมะเร็งก็ไม่โตมากเห็นไหมคะนั่นคือเรื่องของโปรตีนกับมะเร็งก้อนมะเร็งโดยตรงทีนี้เขาก็ทดสอบแค่นั้นไม่พอค่ะทดสอบโปรตีนกับเชื้อไวรัสคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะเขาโฟกัสที่สาเหตุการเป็นมะเร็งคือจากเชื้อไวรัสเอปสตินบาร์ไวรัสใครสนใจไปค้นหากันดูต่อได้ค่ะโปรตีนเนี่ยเมื่อให้เข้าไปแล้วนะคะอันนี้เขาทดสอบเห็นไหมคะมีแบบ 6% 12% 20% ทำให้เชื้อไวรัสโตขนาดไหนนี่คือจากผลจากกล้องจุลทรรศน์ที่เขาทดสอบในห้องแลบเนี่ยเมื่อให้โปรตีนเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วมะเร็งโตขนาดไหนอันนี้เป็นผลของเชื้อไวรัสค่ะไวรัสที่ทำให้มะเร็งโตทำให้เราเป็นมะเร็งนี่แหละค่ะทีนี้โปรตีนนมวัวใช่ไหมเขาใช้ประมาณ 87% ของโปรตีนจากนมวัวมาทดสอบแล้วก็นี่ค่ะผลสรุปนะคะสรุปออกมาได้ว่าเวลาที่ให้โปรตีนเนื้อสัตว์ไปแล้วเนี่ยประมาณ 10% ถ้าดูตรงนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นใช่ไหมอยู่ประมาณตรง 10% หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยถึงจะปลอดภัยเฮ้ยงั้นเราก็กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์กันได้สิเดี๋ยวฟังดีๆค่ะฟังดีนี่คือจากที่เขาสรุปให้ฟังนะคะเมื่อไหร่ที่ให้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เกิน 10% เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกราฟจะขึ้นสูงปรี๊ดทันทีภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ค่ะโค้ชก็อยากให้ทุกคนรู้ตรงนี้ไว้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วยังไม่เป็นมะเร็งนะคะก็ระวังไว้ค่ะเพราะคนที่เป็นแล้วประสบการณ์แล้วไม่อยากเห็นคนที่ยังไม่เป็นมาเป็นมะเร็งมันไม่สนุกเลยค่ะเป็นแล้วมานั่งรักษามาลำบากค่ะโค้ชก็เลยอยากมาเตือนทุกคนไว้ตรงนี้ก่อนว่ายังไม่เป็นก็ต้องดูแลตัวเองไว้ก่อนนะคะนี่อีกกราฟนึงนะคะเรื่องของโดยเฉพาะตับนะคะใครที่เป็นมะเร็งตับอยู่ต้องฟังไว้เลยค่ะให้โปรตีนเนี่ยนี่จำนวนวันนะคะวันแรกนะคะวันแรกให้โปรตีน 5% เป็นแบบนี้เอามาทดลองกันเนี่ยเนื้อสัตว์มีผลกับมะเร็งตับอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันย่อยยากใช่ไหมเดี๋ยวโค้ชมีรูปการย่อยมาให้ดูอีกนะคะเรามาพูดถึงเรื่องเคซินก็คือโปรตีนที่อยู่ในนมวัวเนี่ยดร.แคมเบลบอกว่าสิ่งที่ค้นพบจากการทดลองมา30ปีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยมีผลมากเคซินคือ chemical carcinogen some chemicals in our environment qualify as carcinogens that is they cause cancer based on testing them in experimental animal studies according to criteria set forth by our governmentดร.แคมเบลพูดเลยนะคะว่านมวัวเร่งให้มะเร็งโตเร็วขึ้นโค้ชไม่ได้ว่าเองนะคะเราก็มาบอกข้อมูลตามที่เรียนมาเป็นอย่างนี้นะคะอยากให้คุณรู้ไว้ต่อไปนะคะมาดูเรื่องมะเร็งเต้านมนะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยกับมะเร็งเต้านมมีผลมากน้อยขนาดไหนมีเยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆนี่นะคะจากกราฟตรงนี้นะคะมันเก่าแล้วสมัยนี้เมืองไทยมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเขามาดูเอเชียก้อนมะเร็งมันยังน้อยกินโปรตีนเนื้อสัตว์น้อยแต่สมัยนี้มันไม่ใช่ค่ะสมัยนี้เรากินกันเยอะมากกราฟมันก็เปลี่ยนแต่ว่าโค้ชเอางานวิจัยของดร.แคมเบลมาให้ดูเนี่ยเป็นกราฟที่นานมาแล้วนะคะนี่ก็นะจากรูปสุดท้ายเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเวลาที่คนจากญี่ปุ่นย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ออสเตรียย้ายไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็กินแบบชาวตะวันตกก็กลายเป็นว่ามะเร็งก็โตขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของมะเร็งเต้านมปัจจัยที่ทำให้เราเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอะไรกันบ้างคือ growth factor คือ GI นี่ก็มาจากเป็นตัวที่ทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้น
หลายสาเหตุนะคะโค้ชอยากให้กลับมาดูกันว่าเราเป็นมะเร็งกันได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวโค้ชแปลให้ฟังนะคะก็คือเรื่องไดเอทคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเซลล์อักเสบแล้วก็คนที่ทำงานแบบนั่งตลอดเวลาคนที่ใช้ยาคุมนะคะยาฮอร์โมนพวกนี้ก็มีส่วนทำให้เราเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแล้วก็อาหารการกินแล้วก็น้ำหนักเยอะเกินไปก็ทำให้เรามีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมถึง 40% ทีนี้นะคะเขาเอางานวิจัยของ Apple เนี่ยโค้ชเลยรู้ว่าเอ้ยทำไมดร.แม็กซ์เกอร์สันถึงใช้ Apple มาเป็นสูตรในการทำน้ำผักบำบัดมะเร็งเพราะว่าอันนี้งานวิจัยของดร.แคมเบลนะคะไม่ใช่ของดร.เกอร์สันนะดร.แคมเบลบอกว่า Apple เนี่ยมันมีผลทำให้ก้อนมะเร็งมันยุบลงค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่เขาไปทดสอบมาแล้วทำไมเราควรจะกินแอปเปิลกันใช่ไหมโดยเฉพาะเปลือกนะคะเปลือกมีสารต้านมะเร็งเปลือกของแอปเปิลเพราะฉะนั้นพยายามหาแบบที่ออร์แกนิกมาเราจะได้ทานเปลือกกันได้ค่ะอ่ะวิธีการเปลี่ยนอาหารเนี่ยเขาก็ลองให้ใช้ plant based diet plant based diet คืออะไรคือกินพืชผักไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีโปรตีนจากสัตว์เลยเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วปรากฏว่ามะเร็งมันยุบลงขนาดไหนโค้ชเคยบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าจิตใจ 80% กาย 20% ถ้าบางคนหยุดเนื้อนมไข่ปุ๊บมะเร็งยุบได้มีค่ะโค้ชไปสัมภาษณ์ทั้งหลายคนเปลี่ยนอาหารการกินมะเร็งก็ยุบแล้วทำไมบางคนยังไม่ยุบคุณต้องดูด้วยค่ะว่าคุณเป็นมะเร็งเพราะอะไรถ้าคุณเป็นมะเร็งเพราะอาหารพวกฮอร์โมนพวกนี้นะคะคุณหยุดปุ๊บปั๊บมะเร็งยุบได้แต่ถ้าเกิดว่าในร่างกายของคุณมีสารเคมีเยอะคุณลองเปรียบเทียบกันนะคะว่าเฮ้ยในจะสารเคมีจากเนื้อนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆจากอาหารที่เรากินแล้วสารเคมีอย่างอื่นล่ะคะคุณเอาเข้ามาเยอะหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูตัวเราต้องมาวิเคราะห์ค่ะว่าคุณเป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะอาหารเพราะสารเคมีสารเคมีเนี่ยสำคัญมากค่ะคุณใช้เครื่องสำอางอะไรคุณใช้อะไรทำความสะอาดบ้านคุณสูดอะไรเข้าไปทุกอย่างมีความสำคัญมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่อาหารแค่แบบนิดนึงในเสี้ยวนึงของการบำบัดมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นคนไม่อยากให้เราโฟกัสที่อาหารกันอย่างเดียวนะคะคุณต้องดูหลายๆอย่างด้วยเรื่องสารเคมีตอนนี้มันสำคัญมากๆเลยค่ะนะคะส่วนจิตใจสมมุติว่าคุณหยุดเนื้อนมไข่หยุดอาหารกินอาหารพลันเบสหมดเลยแต่ทุกวันคุณมานั่งเครียดกลัวมะเร็งแค่คุณคิดว่ามะเร็งมันจะกระจายมันจะไปถึงไหนแล้วโอ้โหมันไปแล้วค่ะมันไม่มีทางหยุดได้เลยใจสำคัญมากกว่าอาหารนะคะคนที่หายแล้วอย่างคุณอลิสมาคอมเมนต์ให้คุณอลิสก็ย้ำใช่ไหมคะอีกหลายๆคนนะคะย้ำเลยค่ะว่าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะหยุดอาหารได้นะคะคุณดูแลจิตใจก่อนคุณไปรักษาแผลในใจว่าคุณเครียดเรื่องอะไรมีปัญหากับสามีไหมมีปัญหากับพ่อกับแม่กับลูกหรือเปล่ามีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานหรือเปล่ามีแผลในใจตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหรือเปล่าโกรธใครเครียดใครหรือเปล่าตรงนั้นค่ะสำคัญกว่าเรื่องอาหารถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูวันนี้วันแรกนะคะอาจจะงงนิดนึงว่ามะเร็งเกี่ยวกันเหรอกับที่ใจโอ้เกี่ยวมากๆเลยค่ะซึ่งแพทย์ทางอีกฝ่ายนึงนะคะแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะไม่มองตรงนี้ค่ะเรานี่แหละค่ะต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นมะเร็งได้ยังไงนี่แหละค่ะเรื่องของเนื้อสัตว์มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนานขนาดไหนโค้ชอยากให้ดูตรงนี้ค่ะเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณหลวงตาเอกภพที่ทำหนังสือดีๆขึ้นมานะคะชื่อหนังสือว่าแค่รู้วิธีชาตินี้ก็ไม่เป็นมะเร็งอันนี้เอามาจากหนังสือภาษาไทยเล่มนี้นะคะไปหาอ่านกันได้นะคะแค่รู้วิธีชาตินี้ก็ไม่เป็นมะเร็งของหลวงตาเอกภพนะคะเวลาที่คุณทานเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากหลายวันกว่าจะย่อยออกไปได้แล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งลำไส้อยู่แล้วลองคิดดูนะมันย่อยยากมันใช้เวลาตั้ง3 วันกว่าจะย่อยหมดพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
มันย่อยยังไม่เสร็จแล้วคุณก็กินอาหารอย่างอื่นเข้าไปทับมันซ้ำๆซ้ำๆกว่ามันจะย่อยได้มันก็จะทำให้ลำไส้ของเราทำงานหนักเมื่อลำไส้ทำงานหนักภูมิคุ้มกันของเราก็จะไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ทุกอย่างนะคะมันสัมพันธ์กันหมดเลยแล้วลองคิดดูนะคะว่าการที่เรากินเนื้อสัตว์ไปเที่ยงก็กินเย็นก็กินตอนเย็นลำไส้ก็ไม่ได้พักแล้วมันย่อยไม่หมดพรุ่งนี้มาใหม่ตอนเช้านะคะเดี๋ยวพอตอนคืนเนี่ยทานเนื้อสัตว์ไปเสร็จแล้วยังไงมันย่อยไม่ค่อยได้ตื่นขึ้นมาลำไส้มันทำงานหนักร่างกายคุณก็ไม่สดชื่นตอนเช้าทำไงเติมกาแฟเข้าไปแก้วหนึ่งใส่นมนิดหนึ่งน้ำตาลหนึ่งมันจะได้แบบโอ้โหกระชุ่มกระชวยเที่ยงมากินก๋วยเตี๋ยวอีกชามตกเย็นมาส้มตำไก่ย่างหรือไม่ก็ไปแบบบาร์บีคิวกันแล้วคุณลองคิดดูคุณใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นประจำบ่อยเนื้อย่างควันของมันที่มันโดนน้ำมันจากเนื้อสัตว์ที่มันโดนความร้อนมันก็เป็นสารคาร์ซินอเจนอยู่แล้วคุณกินเยอะๆมื้อเย็นแล้วลำไส้ทำงานหนักมากตอนกลางคืนตื่นมามันก็ไม่สดชื่นมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นไซเคิลอย่างนี้ทุกวันสักวันหนึ่งนะคะลำไส้มันก็เตือนเราแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันทำงานหนักแล้วภูมิคุ้มกันของเราก็ลดลงไปเรื่อยทุกทีมันก็ปล่อยให้เซลล์มะเร็งโตได้นี่ไงคะสาเหตุที่เราเป็นมะเร็งอย่างหนึ่งนี่คืออย่างหนึ่งเท่านั้นที่ใครทำแบบนี้ซึ่งโค้ชเองก็รู้ก็ทำแบบนี้มาก่อนเหมือนกันสมัยก่อนนะคะผักก็กินแต่กินเนื้อสัตว์มากกว่าเห็นไหมแล้วแถมนะคะนอกจากอาหารการกินตรงนี้เจอมรสุมชีวิตเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องการงานก็ไม่ได้ช่วยทำให้ความเครียดแล้วคุณอย่าลืมนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดปุ๊บเนื้อสัตว์ที่คุณกินอยู่ในลำไส้ตอนนั้นนะมันจะไม่ย่อยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาแล้วร่างกายจะไปกำจัดฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้ก่อนมันจะไปหยุดย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเวลาเครียดนะคะไม่ต้องกินดีกว่าค่ะประเภทที่ว่าโมโหแฟนแล้วไปนั่งกินเครียดไปกินไปตอนนั้นน่ากลัวมากเพราะว่าอาหารมันจะไม่ย่อยแล้วมันก็จะขึ้นอืดมันจะเกิดการเฟอร์เมนเทชันแล้วลำไส้เนี่ยค่ะเป็นบ่อกเกิดของมะเร็งแทบทุกชนิดเลยโค้ชอยากให้เรารู้ตรงนี้แล้วก็เข้าใจไปด้วยทีนี้ทำไมใช่ไหมคะพออันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชให้โพสต์ไปอ่านเอาเองได้แต่นี่คือหนึ่งในสไลด์ที่โค้ชสอนในคลาสเรียนนะคะก็จะเอาข้อมูลอย่างนี้มาให้เราเรียนกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างในสไลด์ในคลาสเรียนของโค้ชนะคะใครที่เรียนอยู่นะคะหานี่ไม่เจอนะอยู่ในบทที่11นะคะบทที่11ก็จะมีสไลด์มีภาพให้คุณดูมีสูตรอาหารการทำอาหารแบบที่ไม่มีเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างแล้วก็อาหารอะไรที่มีไฟเบอร์สูงมีโปรตีนสูงมีแคลเซียมสูงไปหาดูกันที่บทที่11อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วสไลด์นี้มีเยอะกว่า1แผ่นนะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าถามว่าเทมเป้เนี่ยมีโปรตีนเยอะมากใช่ไหมคะ30กรัมต่อ1ถ้วยแล้วหลายๆคนก็แย้งว่าเฮ้ยโค้ชแล้วมันเป็นถั่วเหลืองนะโค้ชเคยพูดเรื่องถั่วเหลืองใช่ไหมคะว่าเอ๊ถั่วเหลืองเนี่ยกินดีไม่ดีถ้าถั่วเหลืองถ้าคุณหาได้แบบออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกแล้วก็หมักจุลินทรีย์แบบเทมเป้เนี่ยโอเคเลยนะคุณทานแบบนั้นจะดีกว่านะคะอีกอย่างนะคะก็คือถั่วเลนทิลถ้าเราไม่เคยทานถั่วกันมาเลยเนี่ยให้เริ่มที่ถั่วดังเตาถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่มันจะง่ายกว่าค่ะถั่วลูกไก่นี่คุณเอาไปทำได้หลายอย่างเลยคุณเอาไปแทนเนื้อสัตว์ทุกเมนูได้เอาไปทำเป็นน้ำพริกเอาใส่สลัดขออย่างนึงค่ะอย่าปั่นสมูทตี้เลยนะเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันเข้มข้นมากนะคุณใช้นิดเดียวมันก็จะเข้มข้นมากแต่ว่าเราควรจะกินประมาณก็ไม่เยอะมากนะคะสำหรับคนที่เรียนอยู่เราก็จะสับสนใช่ไหมเอ๊ะดร.แม็กซ์เกิร์ลสันมาให้กินถั่วไม่ใช่เหรอ
เรื่องมันรายละเอียดเยอะมากวันนี้โค้ชไม่ขออ้างอิงของดร.แม็กซ์เกิร์สันนะคะโค้ชพูดถึงรวมๆการเป็นมะเร็งแล้วรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมีเยอะมากหลายสูตรมากเลยใช่ไหมคะสูตรไหนจะใช้สูตรไหนอะไรเหมาะกับเราอันนั้นอีกเรื่องนึงวันนี้โค้ชขอพูดนำเสนอเรื่องว่าแล้วถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เอาโปรตีนมาจากไหนหลายคนยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยพืชมีโปรตีนด้วยเหรอจริงๆแล้วนะคะเขาเคยทดลองแล้วทดลองเลยค่ะว่าเอาผักบรอกโคลีเนี่ยเป็นปริมาณน้ำหนักเท่ากันกับเนื้อสัตว์บรอกโคลีมีโปรตีนเยอะค่ะเยอะเผื่อเยอะมากกว่าโค้ชไม่มีตัวเลขตรงนั้นมาให้ดูคุณลองไปดูกันได้เลยค่ะเวลาที่เขาทำงานวิจัยเรื่องบรอกโคลีแล้วบรอกโคลีก็เป็นผักต้านมะเร็งในตระกูล cruciferol ผักที่ต้านมะเร็งได้อันดับหนึ่งก็คือตระกูลกะหล่ำปีอะไรที่เป็นหัวบรอกโคลีกะหล่ำปีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีม่วงสีแดงกะหล่ำปีดาวกะหล่ำปีเล็กใหญ่พวกนั้นนะคะคุณควรจะทานทุกวันนะคะทุกวันคุณก็สับเปลี่ยนเวียนกันไปแม้แต่กระทั่งผักปักช่อยของแบบกวางตุ้งแบบจีนก็ถือว่าอยู่ในตระกูลนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีผักหลายอย่างมากเลยค่ะที่ต้านมะเร็งได้เวลาจะเลือกกินทั้งทีนะคุณก็คิดสักหน่อยแทนที่จะกินผักอะไรที่ต้านมะเร็งไม่ได้คุณก็ไปเลือกกินผักที่ต้านมะเร็งใช่ไหมวันนี้เขาจะเอามาให้ดูค่ะนี่คือพืชผักที่มีโปรตีนสูงเห็นไหมคะว่าเรากินโปรตีนได้คิดดูว่าคุณก็เที่ยงอ่ะคุณเลือกกินอะไรข้าวกล้องนี่1ถ้วยมีโปรตีนแค่ประมาณ9กรัมแล้วคุณก็เพิ่มถั่วไปเพิ่มอย่างอื่นเพิ่มอีกได้หลายอย่างแม้แต่กระทั่งผักเคลก็มีโปรตีนสูงด้วยแครอทก็ยังมีโปรตีนเลยค่ะเวลาที่คุณคั้นน้ำแครอทเนี่ยแก้วนึงน่ะได้แครอทตั้งหลายหัวใช่มั้ยคะมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า10กรัมอ่ะแล้วเราจะรู้ไหมว่าได้โปรตีนเนี่ยมันเพียงพอไหมเท่าไหร่หลายคนกังวลว่าจะขาดโปรตีนแล้วหมอบอกว่าให้เพิ่มโปรตีนไม่งั้นเม็ดเลือดไม่ขึ้นทำคีโมต่อไม่ได้ใช่ไหมให้ตรวจค่ะหลายคนนะคะคิดว่ากลัวขาดโปรตีนพอไปตรวจแล้วกลับว่าไม่ขาดค่ะหลายคนที่เป็นนักเรียนในคลาสของโค้ชนะคะไปตรวจปรากฏว่าโปรตีนไม่ขาดอย่างโค้ชนะคะก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แบบนานๆทีเอาเป็นว่า 1% ในชีวิตน่ะกินน่ะพอไปตรวจนะคะปรากฏว่าโปรตีนสูงเกินต้องลดถั่วต้องลดผักเคลเพราะว่ากินผักเคลเยอะมากโปรตีนสูงเกินก็ไม่ดีค่ะโปรตีนสูงมากจะทำให้มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเยอะคุณรู้ไหมคะเพราะจะทำให้เซลล์หลังอักเสบร่างกายต้องไปย่อยโปรตีนใช้พลังงานเยอะมากในการไปย่อยโปรตีนตรงนี้เราไม่รู้อย่าคิดว่ากินโปรตีนเยอะๆๆๆแล้วจะดีต่อร่างกายนะคะไม่เลยค่ะโปรตีนเยอะเกินไปร่างกายทำงานหนักมันไปย่อยโปรตีนตรงนี้เยอะมากเกินไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกต่ำลงอีกเห็นไหมคะเซลล์เสื่อมอีกหลายๆอย่างตรงนี้นะคะคุณต้องมีความรู้ตรงนี้ไว้อ่ะมีคนถามว่าโปรตีนผงจากถั่วลันเตาล่ะคะโปรตีนผงจากถั่วลันเตาทานได้ไหมได้ค่ะแล้วคุณแทนถามว่ายังมีทานปลาอันนี้โค้ชมาให้ข้อมูลของคุณให้ดูนะคะถ้ามีคนถามที่ดร.แคมเบลเหมือนกันนะคะโปรตีนปลาทานได้ไหมเดี๋ยวคุณแทนต้องไปดูคลิปที่โค้ชพูดเรื่องไข่มีกราฟให้ดูค่ะว่าคอเลสเตอรอลแล้วก็พลาสมาในปลาเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องโรคมะเร็งหรอกค่ะมันเป็นหลายๆอย่างถ้าถามโค้ชนะคะโค้ชไม่บังคับให้ใครเลิกกินอะไรแล้วก็ทานอะไรคุณอยากทานอะไรทานเลยค่ะถ้าถามโค้ชว่าโค้ชอันนี้ทานได้ไหมคะปลาทานได้ไหมไข่ทานได้ไหมแล้วแต่คุณค่ะโค้ชมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลและให้คุณวิเคราะห์วิจารณญาณแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเราจะต้องเป็นหมอให้ตัวเราเองไม่มีใครบังคับเราได้ไม่มีใครมาป้อนเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปตัดสินใจแล้วก็ไปทำด้วยตัวเองถ้าถามว่าทานปลาได้ไหมก็แล้วแต่คุณค่ะคุณอยากทานเลยถ้าจะเลิกทานก็แล้วแต่คุณอีกค่ะโค้ชมีหน้าที่นำเสนอความรู้เพราะโค้ชเข้าใจค่ะความรู้สึกตอนนั้นโค้ชเป็นมะเร็งนะ
แล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยต้องหยุดกินเนื้อวัวสิฉันไม่สนอ่ะฉันยิ่งกินมากเลยคนบอกว่ายิ่งห้ามนะคะเรายิ่งกินจริงๆนั้นตอนนั้นนะตอนแรกเลยนะคะพอรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งยังไม่ได้แบบรักษาอะไรเลยนะเขาบอกว่าเป็นมะเร็งปุ๊บห้ามกินเนื้อสัตว์เราไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อทำไมอ่ะหมอบอกให้กินได้ทุกอย่างเรากินเต็มที่เลยค่ะกินทุกอย่างเลยไม่เคยหยุดเลยกินมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำจนกระทั่งเราไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไปหาความรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราเริ่มอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยทำไมคนเป็นมะเร็งแล้วมันไม่หายทำไมคนกลับมาเป็นอีกรอบสองฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะที่โค้ชเริ่มศึกษาจริงๆจังคือไม่อยากเป็นอีกรอบสองมีใครบ้างอยากเป็นรอบสองอะใช่ไหมอะพอไม่อยากเป็นอีกรอบสองทำอย่างนี้ค่ะไปเรียนรู้หาความรู้ไปเจอหนังสือเล่มนี้แล้วอันนี้เล่มนี้ออกมาตั้งนานแล้วโค้ชอ่านเป็น10ปีที่แล้วแล้วก็มานั่งวิเคราะห์เฮ้ยมันจริงเหรอก็ไปดูอีกแพทย์ทั้งเลือกหลายๆทางไปดูงานวิจัยอีกเยอะๆไม่ใช่แค่งานวิจัยค่ะงานวิจัยบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาทำงานวิจัยออกมาเสนอให้คนกลุ่มนึงมีใครได้ผลประโยชน์บ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่างานวิจัยทุกอย่างจะถูกต้องหมดนะคะเขาไปซัพพอร์ตกลุ่มคนกลุ่มนึงเพื่อที่จะได้มีผลกำไรเราก็ต้องไปดูจริงๆค่ะว่าเอ๊ะงานวิจัยที่เขาว่ามาน่ะมันถูกต้องมันดีหรือเปล่ามันใช่ไหมคุณก็ไปดูค่ะไปดูคนที่เขาไม่เป็นรอบสองนั้นเขาทำยังไงนั่นแหละค่ะพอไปดูนะคะโอ้โหก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะทีนี้นะคะโค้ชจะให้เทคนิค3อย่างนะ3อย่างสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเลิกไม่ว่าจะเลิกเนื้อสัตว์หรือว่าคุณจะตั้งจุดประสงค์ทำอะไรก็ได้เนี่ยในการบำบัดมะเร็งหรือบำบัดโรคอื่นๆนะคะจะต้องมี3อย่างก่อนอย่างที่1คุณจะต้องหา why ในที่นี้ภาษาอังกฤษ why ทำไมคุณจะทำไปทำไมทำเพื่ออะไรใช่ไหมคะกว่าที่โค้ชคิดว่านะคะว่าสำหรับโค้ชตัวโค้ชเองนะคะตัดได้ยังไงเลิกได้ยังไงต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าทำไปทำไมคุณต้องถามตรงนี้ก่อน 1. โค้ชคิดว่าไม่อยากเป็นมะเร็งอีกก็เลยไปดูว่าอะไรทำให้เป็นมะเร็งถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะคะแล้วจะเลิกกินไปทำไมอะเลิกด้วยสัตว์เยอะเลิกยากจะตายอะเลิกยากกว่าบุหรี่อีกค่ะใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ทุกวันเห็นแล้วมันก็แบบอยากมากอะแล้วมันก็อร่อยใช่ไหมทีนี้คุณต้องรู้ก่อนค่ะว่า why ทำไมทำไปทำไมเนี่ยทำไมกินแล้วมันทำให้มะเร็งโตขึ้นได้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ต้องไปบอกเขาค่ะเพราะว่าเขายังไม่เป็นมะเร็งเขาไม่มีสิทธิ์เข้าใจตรงนี้เลยคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งไม่มีทางค่ะที่เขาจะเข้าใจเลยนอกจากว่าคนจะสนใจเรื่องสุขภาพจริงๆไม่มีทางเปลี่ยนค่ะถ้ายังไม่เป็นมะเร็งอ่ะใช่ไหมเอาเป็นว่าไม่ต้องไปบอกใครแล้วค่ะบอกตัวเองว่าเราจะทำไปทำไมเพื่ออะไรแล้วคุณก็ต้องตั้งใจนั่นคือข้อแรกคุณต้องหาวายให้เจอว่าทำไปทำไมคุณต้องมีเป้าหมายตั้งเป้าไว้เลยค่ะแล้วทำทีละอย่างอย่างโค้ชนี่เริ่มจากที่ตัดของที่ชอบที่สุดในชีวิตเลยคือเนื้อสเต็กตอนมาอยู่อเมริกานะโหกินมันแบบที่นี่เป็นเมืองสเต็กอะกินแบบทุกวันเว้นวันเอางี้ดีกว่าเวลาไปร้านสเต็กก็ต้องสั่งแบบว่าเนื้อแดงอะห้ามสุกมากนะถ้าสุกมากไม่ได้ค่ะต้องกินแบบอย่างนั้นสุกๆดิบๆชอบมากสิ่งแรกที่ตัดสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตเลยค่ะนั่นคือตั้งเป้าหมายว่าฉันจะทำอย่างนั้นอย่างที่2นะคะข้อที่2คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าฉันทำได้ถ้าฉันไม่เชื่อมั่นว่าฉันจะทำได้เหรอหลายคนนะโค้ชจะทำได้เหรอเนี่ยจะหายจากมะเร็งไหมจะบำบัดได้ไหมจะอนุนันนี้อันนี้ได้ไหมคุณถามใครอะถามใจลึกๆถามตัวเองค่ะเชื่อใจตัวเองเชื่อมั่นถ้าคุณทำไม่ได้แล้วใครจะทำให้คุณถูกไหม
คุณต้องเชื่อมั่นฉันนี่แหละจะสู้กับมะเร็งให้ได้ฉันนี่แหละจะทำให้ได้ฉันจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้ในชีวิตนี้ฉันอยากจะทำที่ฉันตั้งใจที่จะทำเมื่อคุณตัดสินใจพรุ่งนี้เลิกได้เลยค่ะข้อที่สามคุณจะต้องมีกลุ่มซัพพอร์ตที่เข้าใจคุณถ้าคุณอยากจะเลิกตัดเนื้อวัวเอาแค่เนื้อวัวก่อนแต่ว่าเพื่อนชวนไปนั่งกินร้านสเต็กเนี่ยมันยากค่ะถ้าคุณอยู่ในสังคมที่แบบมีแบบจิ้มจุ่มกันแบบทุกเสาร์อาทิตย์เนื้อย่างเกาหลีกันเป็นประจำแล้วคุณอยากจะเลิกตัดตรงนั้นอ่ะคุณจะทำได้ยังไงคุณเดินไปนะคะโอ้โหอาหารมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไก่ย่างไก่ย่างทั้งหลายแหล่ทั้งแบรนด์เนมทั้งชื่อเสียงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มนั้นตลอดเวลาคุณจะทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นการที่มีกลุ่มซัพพอร์ตมีคนที่เข้าใจคุณมันจะช่วยคุณอย่างมากเลยค่ะไม่ใช่ว่าคุณไปนั่งอยู่ในกลุ่มนะคุณก็แบบอันนี้ฉันก็พยายามไม่กินแต่เพื่อนก็มาโอ้โหครอบครัวก็แบบกินเหอะ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 จะได้มีแรงจะได้มีแรงมันจะได้มีโปรตีนมันไปกันไม่ได้ค่ะเขาจะฉุดเราลงแล้วทำให้คุณสับสนทำให้คุณหมดความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้เป้าหมายของคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จเอา3ข้อนี้นะคะยึดหลัก3ข้อนี้ให้ได้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอาหารคุณเอาหลักเทคนิคนี้ไปใช้ได้ไม่ใช่แค่เลิกเนื้อสัตว์อย่างเดียวค่ะสมมติว่าคุณอยากจะลดความอ้วนเนี่ยคุณจะต้องลดอะไรบ้างใช่ไหมคะลดน้ำตาลคุณจะทำยังไงเลิกกินเค้กคุณจะทำยังไงคุณคิดให้ได้3ข้อนี้ก่อนวันนี้นะโค้ชฝากไว้ตรงนี้นะคะเรื่อง3ข้อนี้อ่ะขอดูคอมเมนต์นะคะ B12 มีอะไรทดแทนได้คะวิตามิน B12 นะคะจริงๆแล้วอะไรเป็นตัวสร้าง B12 ในร่างกายของเราในลำไส้ของเรามีแบคทีเรียที่สร้างวิตามิน B12 ค่ะคุณกินแบคทีเรียจุลินทรีย์ที่ดีๆมันจะสร้างวิตามิน B12 เองค่ะ B12 ไม่ใช่มีแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะแม้แต่กระทั่งใน Nutritional Yeast ก็มี B12 ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเคยเรียนกันว่าคนกินเจแล้วจะขาด B12 ไม่จริงเลยค่ะนะคะถ้าคุณไม่มั่นใจเรื่อง B12 วิตามินอันนึงที่แพทย์ทางเลือกที่พวกกินแบบ plant based เนี่ยเขาแนะนำให้ทานกันก็คือวิตามิน B12 ทานได้ปลอดภัยนะคะเขาไม่ได้สกัดมาจากเนื้อสัตว์นะเขาสกัดมาจากพืชค่ะเพราะฉะนั้นคุณไปหากินวิตามิน B12 แทนได้แต่ไม่ใช่ว่ากินเป็นจำนวนเยอะๆนะคะ B12 เยอะๆมากเกินไปไม่ดีต่อเต้านมของเรานะคะมีคนถามว่าข้าวหมากทานได้ไหมข้าวหมากถ้าคุณทำเป็นแบบทำเองก็ทานได้นะคะไม่ผิดอะไรเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะเทคนิคมีคุณจิ้มสรุปให้ฟังว่าเทคนิค3อย่าง1 why ทำเพื่ออะไรไปทำไปทำไม2เชื่อมั่น3มีกลุ่มซัพพอร์ตให้ยึดหลัก3ข้อนี้ใช่แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่สรุปให้นะคะแล้วมีคำถามนะคะจากคุณณัฐการถามว่าช่วงนี้มีลมในกระเพาะอาหารเยอะมากต้องทานอะไรคะมีลมในกระเพาะอาหารเยอะมากต้องทานอะไรจริงๆแล้วต้องงดมากกว่านะคะบางทีเราเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเรานึกถึงว่าเราจะกินอะไรดีโค้ชอยากให้งดมากกว่าค่ะการที่เรามีลมในกระเพาะอาหารเยอะมากเนี่ยเป็นเพราะว่าอาหารมันไม่ค่อยย่อยคุณอาจจะกินอาหารแบบผสมผสานไม่ถูกกันก็ได้ให้สังเกตตัวเองให้จดบันทึกค่ะว่าวันนี้เรากินอะไรกินอะไรไปบ้างอะไรผสมอะไรกันบ้างกินอะไรก่อนหลังแล้วกินอะไรทำให้เกิดแก๊สซึ่งมีหลายอย่างมากเลยบางคนก็ทานถั่วไม่ได้ทานแล้วไอ้ถั่วอะไรอย่างโค้ชเนี่ยทานถั่วขาวไม่ได้เลยค่ะเมื่อไหร่ที่ทานถั่วขาวโอ้โหทรมานมากเลยค่ะแทบจะนอนกันไม่ได้เลยถ้าทานถั่วเลนทิลโอเคไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องมาดูที่นี่ choice นะคะพืชผักเนี่ยมันมีหลายชนิดมากกว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยมีไม่กี่ชนิดใช่ไหมมีหมูมีไก่มีเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะอะไรใครจะกินม้ามีใครกินหมาใครกินอะไรอีก
โอเคมีไข่มีอะไรอีกมีปลามีปลากี่ชนิดแต่คุณดูพืชสิคะเยอะมากที่ให้เลือกถั่วก็หลายชนิดหลายสีกินยังไงกินมันทุกสีค่ะถ้าจะให้ดีคุณไปตรวจเลือดว่าคุณแพ้อะไรนะคะหลายหลายคนแพ้ถั่วเหลืองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็กินเต้าหู้ภูมิคุ้มกันของเราก็ไม่มีทางแข็งแรงขึ้นได้เมื่อไหร่ที่เรากินอาหารที่เราแพ้มาตลอดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะโค้ชแนะนำให้ไปตรวจเลือดว่าคุณแพ้อาหารอะไรด้วยไม่งั้นนะคะต่อให้คุณเลิกเนื้อสัตว์เลิกของพวกนี้แล้วกินอาหารที่มีประโยชน์แต่คุณก็กินของที่แพ้อยู่ตลอดเวลาคุณไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เลยค่ะขอให้ไปตรวจนะคะคลินิกทางเลือกเดี๋ยวโค้ชเอามาลงให้ที่เพจติดตามกันต่อไปนะคะมีคลินิกหลายที่ที่สามารถตรวจแล้วบอกคุณได้ว่าคุณแพ้อะไรนะคะสำหรับเมื่อกี้ที่คำถามเรื่องแก๊สนะคะโค้ชขอให้หยุดทานถ้าลองทำ IF intermittent fasting ตอนเย็นได้ยิ่งดีคุณต้องหยุดหมดเลยค่ะแล้วลองอาหารทีละหนึ่งอย่างคุณจะได้รู้ว่าเอ๊ะหยุดหมดทุกอย่างแล้วกินทีละอย่างดูซิว่าอะไรที่ทำให้เกิดแก๊สไม่มีใครตอบได้จนกระทั่งเราลองนะคะเพราะถ้าคุณเดินหน้าไปหาหมอก็จะให้ยาลดแก๊สก็ไม่ได้เป็นการที่แก้ที่ต้นเหตุเลยค่ะยามันไปแค่กดอาการกดแก๊สไม่มันออกมาแต่ว่าต้นเหตุของคุณมันก็อยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะยิ่งกินยาพวกนั้นจุลินทรีย์ดีๆก็ยิ่งตายไปด้วยแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่เรามีกรดในกระเพาะอาหารเยอะก็คือเราไม่มีจุลินทรีย์ดีๆที่ไปช่วยย่อยอาหารคุณจะต้องกินจุลินทรีย์ดีๆกินโปรไบโอติกเสริมโปรไบโอติกตัวไหนคุณก็ต้องลองค่ะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มีคำถามอีกว่านัตโตะง่ายๆทำไงคะสมมติว่าคุณชอบทานอะไรคะคุณก็ไปทานแบบนั้นเลยค่ะไม่มีกฎตายตัวถ้าสมมติว่าโค้ชบอกให้ไปทานสดๆเราคงกินกันไม่ได้ใช่ไหมไปกินในสลัดอ่ะก็ไม่ชอบอีกคุณก็เอาไปแทนเนื้อสัตว์คุณชอบอะไรชอบกินแกงเลียงไปใส่แกงเลียงชอบกินผัดผักบุ้งไปใส่ในผัดผักบุ้งใช่ไหมคะชอบลาบเอาไปทำลาบชอบกินน้ำพริกเอาไปทำน้ำพริกคุณทำอาหารที่คุณชอบค่ะคุณจะต้องดัดแปลงเพราะฉะนั้นนะคะโค้ชก็ไม่อยากบังคับใครให้ทำอะไรใช่ไหมคะถ้าอยากจะเรียนรู้เยอะๆเลยนะคะแบบลงละเอียดเยอะๆเลยนะคะโค้ชแนะนำให้เข้ามาเรียนในคอร์สดีกว่าค่ะนะคะในคอร์สของโค้ชเนี่ยจะสอนไว้แบบนี้มีเมนูให้สอนหลักการพอคุณได้หลักการนะคุณจะไม่กลัวพอคุณมีความรู้นะคะหลัก3ข้อที่โค้ชบอกชนะ3ข้อเมื่อกี้คุณต้องมีความตั้งใจคุณต้องมีเป้าหมายอะมีเป้าหมายทำไปทำไมทีนี้การที่จะมีเป้าหมายได้คุณต้องมีความรู้ก่อนค่ะไม่งั้นคุณจะเริ่มสับสนเพราะว่ากลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มซัพพอร์ตของคุณอ่ะจะฉุดคุณลงหรือจะเปลี่ยนความคิดของคุณเพราะเขาไม่มีความรู้เหมือนที่คุณรู้หลายๆคนก็ยังถามว่าเฮ้ยไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจะเอาโปรตีนมาจากไหนนี่ไงคะลิสต์เพราะว่าเราเรียนกันมาใช่ไหมคะโค้ชบอกได้เลยพอคุณเรียนปุ๊บคุณจะได้รู้พอคุณมีความรู้ปุ๊บนะเหมือนโค้ชเนี่ยตัดได้ยังไงก็ทะนุแล้วว่าเนื้อสัตว์มันทำอะไรกับมะเร็งถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เชื่อค่ะเราก็จะทำไปทำไมวะเนี่ย กินมันก็อร่อยดีอยู่แล้วใช่ป่ะจะไปเลิกมันทำไมอ่ะใช่ไหมก็เข้ามาเรียนรู้มีความรู้เราจะมีความเชื่อแล้วคุณจะมีพลังแล้วคุณจะควบคุมชีวิตตัวเองได้ถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเริ่มต้นยังไงขั้นตอนยังไงทำคีโมอยู่แล้วบำบัดแบบนี้ได้ไหมอาโค้ชไม่ได้มาบำบัดมารักษาให้คุณนะคะโค้ชเอาข้อมูลแบบเนี้ยแบบในคลิปนี้วิดีโอแบบที่คุณดูตอนนี้ไลฟ์สดตอนเนี้ยเอาความรู้มาให้คุณดูว่าเขาทำกันยังไงคนที่เขาหายแล้วเขาทำกันยังไงเราต้องไปดูคนที่เขาหายแล้วแล้วคุณก็เน้นที่สูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันดร.โลเรนดีดร.โลเรนดีเป็นมะเร็งเต้านมที่หายแล้วจริงๆด้วยตัวเองเธอทำแบบนี้เธอทำใกล้เคียงกับดร.แม็กซ์เกอร์สันมากๆคนเรียนแล้วก็จะรู้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่อย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาทารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ